ไปที่เรื่องราวความน่ารักค่ะของเหล่าแฟนคลับของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองที่ล่าสุดนะคะเขาก็ได้ทำการเซอร์ไพรส์ค่ะฉลองวันเกิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องแบรี่ค่ะโดยวันเกิดจริงๆของน้องณเดชน์นะคะก็คือวันพรุ่งนี้วันที่17ธันวาคมค่ะแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะคะณเดชน์ก็มีไปออกอีเวนท์ที่ชลบุรีค่ะเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ตามไปให้กำลังใจกันก่อนจะไปรวมตัวกันที่ร้านอาหารริมทะเลค่ะฉลองวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าแบบอบอุ่นตามภาพเลยค่ะเนี่ยงานนี้ทางณเดชน์ปลื้มสุดๆเลยนะคะมีการโพสต์ภาพของเหล่าบรรดาแฟนคลับลง IG ด้วยพร้อมกับติดแฮชแท็กขอบคุณนะครับนี่อบอุ่นมากเลยนะคะในขณะที่เหล่าบรรดาแฟนคลับเองต่างก็โพสต์ภาพและก็คลิปบรรยากาศแห่งความสนุกและความอบอุ่นในงานเช่นกันค่ะพร้อมทั้งยังขอบคุณณเดชน์ด้วยที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวมื้อนี้แถมยังเอนเตอร์เทนและก็ดูแลทุกคนอย่างเต็มที่และทั่วถึงซึ่งแฟนคลับก็เลยขอนัดรวมตัวทำโปรเจกต์วันเกิดให้กับณเดชน์อีกครั้งผ่านทางโลกโซเชียลค่ะด้วยการอวยพรวันเกิดด้วยโพสต์อิฐสีชมพูนะคะแล้วก็โพสต์ลงช่องทางโซเชียลใดๆของตัวเองก็ได้พร้อมกับติด Hashtag Gift for Barry Hashtag HBD ณเดชน์ Day นั่นเองในเวลา9โมงตรงวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเพื่อร่วมส่งมอบความสุขและก็กำลังใจในวันดีๆของน้องนั่นเองค่ะThank you.